วัสดีครับไม่ได้เจอตัวพ่อค้ากันสักนานสำหรับหลายๆคนที่รอคอยตัวพ่อค้ากันอยู่ก็ยินดีด้วยตอนนี้ผมมาแล็บ3ผมว่าผมควรปิดเสียงตรงนี้ก่อนเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างรบกวนการพูดพอสมควรแล้วคอผมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เอาล่ะสำหรับตัวพ่อค้าเนี่ยจริงๆมันก็บางคนอาจจะเล่นสายยามืดอะนะก็คือใช้ยามืดกดไฟปั๊บแล้วก็ลุยแต่ของผมไม่ใช่สายของผมคือของผมเคลือบธาตุดินถ้าจะเอาสะดวกจะใช้ใบธาตุดินก็ได้แต่ผมไม่ชอบใบธาตุดินเท่าไหร่จริงๆมันก็ดีอะนะแต่ว่ามันก็เปลืองพอสมควรอีกอย่างนึงก็คือบางทีเราไปทุบๆอยู่ใบหมดความสามารถหมดมันต้องมาบัฟใหม่มันค่อนข้างน่ารำคาญเพราะฉะนั้นผมก็เลยเล่นเอาเศษมาเคลือบซะอีกอย่างนึงก็คือเงินผมก็เหลือไม่ค่อยเยอะให้มาใช้ใบธาตุดินเยอะๆผมก็ไม่ไหวเหมือนกันผมก็จะบัฟแบบนี้ในเรื่องสเตตัสเนี่ยก็คือพยายามทำให้ค่าฮิตถึง370เพราะว่ามันจะทุบวิโดน 100% ส่วนอันอื่นๆเนี่ยสำหรับพ่อค้าเราไม่ได้เน้นหนักกันแบบไบโอคือไม่จำเป็นต้องทุบทีเดียวตายไบโอมันปาทีเดียวตายพ่อค้ามันทุบทีเดียวตายไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อมันทุบทีเดียวตายไม่ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของระดับสูงอะไรมากมายขวานเนี่ยจริงๆขวานใจแอนถ้าจะให้ดีกว่านี้คือต้องใส่การ์ดเหมืองเพราะว่าบางทีเราทุบแอสมันเป็นเผ่าปีศาจเพราะฉะนั้นการ์ดไฮดราที่เป็นกึ่งมนุษย์ใช้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรในเมื่อผมมีขวานนี้อยู่มันก็พอใช้ได้นะก็ไม่ได้แย่อะไรหมวกเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาชอบใส่อลิสกันแต่ว่าของผมไม่ใส่อลิสของผมใส่หมวกอันนี้หมวกกันธาตุไฟและใส่การ์ดกันธาตุไฟก็มีเป็นกัน 20% คือถ้ายังจำกันได้อ่านสกิลดีๆมันจะมีสกิลหนังเหนียวคือสกินเทมเปอริงกันธาตุไฟ 25% บวกกับหมวกของผมเป็น 45% กันธาตุกลาง 5% บวกกับการ์ดเลดิกอีก 20% เป็น 25% เพราะฉะนั้นกันธาตุไฟของผม 45% ถ้าผมโดนไฟบอล100ผมจะลดลงมา 45% เหลือ 55% และผมยังมีปากช้างกันกึ่ง3% ของ55เท่าไหร่ล่ะก็ประมาณ1% กว่าๆก็เอาเป็นว่าไฟบอลประมาณ 20,000 จะเหลือ 10,000 นิดๆไม่ถึง 11,000 เพราะฉะนั้นเลือดผม 12,000 รอดนะครับคือไฟบอลของผมอ่ะจะโดนประมาณเท่าไหร่วะสัก 7,000 ถึง 13,000 ได้มั้งคือถ้าไม่ออกค่าท็อปๆอ่ะผมไม่ตายอยู่แล้วโดนไฟบอลน่ะยังไงก็ไม่ตายอีกอย่างนึงก็คือผมไม่ได้วิ่งเข้าไปล่อเป้าให้โดนไฟบอลบ่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างตายยากพอสมควรสำหรับเวลาสู้กับวิถ้าไม่โดนพวกทันเดอร์หรือจูบิเทลหรือโคโบหรืออะไรพวกเนี้ยยังไงไม่ตายอยู่แล้วจะไปตายพวกแอดพวกสกิลวิแรงๆมากกว่าบางทีทุบแล้วไม่สตันเนี้ยก็ตายได้เหมือนกันนะส่วนมัฟเนี่ยของผมใช้มัฟเลือดกับเท้าเลือดที่เป็นเซตคู่กันการก็ใช้การ์ดหมาดำเพื่อเอาแม็ก HP ในเมื่อของผมมัฟกับรองเท้าเป็นเซตเสื้อของผมจะฟรีจะใส่อะไรก็ได้ผมเลยเลือกใส่เกราะเขียวที่ดรอปจากดันวอลเคโนเป็นเสื้อดรอปจากซาลาแมนเดอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดซึ่งมันก็กันสตันจริงๆมันกันฟรีซด้วยแหละแต่ว่าเอาชัวของผมเอากันใส่การ์ดมาน้ำกัน 100% เข้าไปเพราะฉะนั้นผมไม่ติดฟรีซอยู่แล้วจะโดนฟอร์สโดนเหยียบแทรปที่เป็นแทรปแช่แข็งของสไนผมก็ไม่ติดการสตัน 30% ช่วยได้ไหมช่วยได้แค่ไหนค่าวิทของผมประมาณ57ก็การสตัน 57% การสตัน 30% นี่ไม่ใช่เอา57ไปบวก30นะไม่ใช่คิดอย่างนั้นนะการสตันของผม57ก็เหลือ 43% โอกาสติดสตันคิดแบบนี้ 30% ของ 43% ก็ประมาณ 12-13% เพราะฉะนั้นการสตันของผมจะอยู่ที่ประมาณ 70% สตัน resistance เฮียอะไรเนี่ยเฮียเล่นกูทีเผลอแล้วตัวเงาๆด้วยไงมองไม่เห็นเลยตายเลยผมเลยต้องกดไอ้นี่ไว้ไง
ไอ้ตัวใสๆพอคนเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็มองไม่เห็นค่าฮิตของผมพยายามทำให้370ในเมื่อค่าฮิตของผมนี่ขนาดใส่ Vesper Core 04ซึ่งบวกค่าฮิตแล้วนะค่าฮิตบวก10เดฟบวก3ก็ฮิต13แล้ววะกากแอง E12 ส่วนอันเนี้ยจำเป็นหน่อยที่ควรจะต้องใช้การ์ดมูดเพื่อที่จะเอาไว้สู้กับวิได้เหมาะสมมากขึ้นส่วนคลิปทองจะใช้คลิปทองหรือใช้อันอื่นก็ได้แล้วแต่ผมเอาคลิปทองเพราะผมต้องการแม็ก HP แค่นั้นเองไม่มีอะไรของลงทุนจริงๆก็มีแค่ขวานใจแอนปากช้างนี่จะใช้อย่างอื่นก็ได้จะใช้อะไรดีอะปากแอทแทสปีดไหมดีกว่านี้ก็ปากแอทแทสปีดก็พอกันแล้ววะแต่ว่าราคาแม่งไม่ไหวมั้งถ้าไม่มีปากช้างไม่มีปากแอทแทสปีดใส่อะไรก็ได้ใส่ไปเถอะต่างกันแค่เลือด500อาจจะไม่ได้หมายอะไรมากอันนี้ก็สัก 9M อันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ลงทุนไม่เยอะเลยไม่น่าจะถึงไม่ถึง 100M อ่ะคือพ่อค้าไม่ถึง 100M ลงทุนไม่ถึง 100M ลงทุนน้อยมากเมื่อเทียบกับไบโอที่ผมต้องลงทุนเพื่อให้ปลาทีเดียวตายไม่ไหวว่ะยาเบอร์เซิร์กเอามาเยอะหน่อยเพราะว่าบางทีตายแบบเมื่อกี้ผมจะต้องกดยาใหม่ยามืดยามืดของผมเผื่อเวลาแบบตายเกิดมาแล้วต้องทุบวิเลยเพราะผมไม่มีเวลาว่างไปรับเคลือบธาตุเมื่อผมไม่มีเวลาว่างบับเคลือบธาตุผมก็ต้องมีใบธาตุหรือยาเคลือบธาตุมืดไอยาเขียวนี่ผมเอาไว้แก้ใบหรือพวกตาบอดหรืออะไรก็แล้วแต่ไอยาอันนี้ยาบูของผมบูโพชั่นของผมเอามาเผื่อไว้บางทีแบบช่วงได้ทุบรูอะไรอย่างเงี้ยแล้ว MP ของผมน้อยไงเพราะฉะนั้นในเมื่อจังหวะมันให้ผมก็จะกดปั๊มใหม่แล้วก็ลุยต่อแต่ถ้าใครแม็ก MP เยอะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้บูก็ได้แต่บางทีก็ควรจะติดไว้หน่อยอะนะโอเคบัฟของผมน่าจะครบหมดแล้วมั้งเดี๋ยวก็ไม่นานเดี๋ยวก็เลเวลอัพแล้วถ้าไม่ซวยตายรัวๆนะผมจะเน้นทุบไปทางสไนกับวิเป็นหลักพ่อค้าก็พอทุบได้พระก็พอทุบได้แต่จะเบาหน่อยเพราะพระมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนี่ไงนี่ถ้าไม่มีมุดนี่ตายห่าไปแล้วเนี่ยโอ้ยบัฟเขียวเควมายบัฟของผมมันจะหายหมดเห็นไหมมันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากเวลาเล่นพวกค้าแล้วเจออย่างนี้โดนเควมายเข้าไปคือต้องบัฟใหม่หมดอ่ะและผ้าของผมอยู่บนขวาซึ่งโควิดไม่ได้ผลบอดเหยียบกับดักหาอะไรอีกวะเหยียบตั้งแต่เมื่อไหร่ช่างเถอะสำคัญของไหนไอ้มีเมื่อกี้ตกตีคุณชิบหายแล้วไอ้ย่าไม่ควรจะซิปมาอย่างนี้เรายังไม่ได้เลือกท่าที่หวานเลยเอ๊ะชักจะกวนตีนชุบปุ๊บไม่เป็นไรอย่างนี้เดี๋ยวก่อนตีไปก่อนกดยาเพื่อนแล้วมาดิไอ้ท่าขุดมันเดินเข้ามาชนเราเองอ
ืมไม่ได้โอเคปั๊บใครจะแต่งกับโนวิดก็ได้นะก็ถ้ามา1-1แบบนี้ไม่กลัวหรอกวิพ่อค้าเหรอจะแปลประหลาดแต่เสียงหน่อยนะบอกก่อนถ้าจะมาบวกกับพ่อค้าแบบนี้เสียงเนาะโซเดสอีกแล้วเป็นอะไรที่เซ็งมากอย่าว่าแต่พ่อค้าเลยคือไบโอของผมก็โดนบ่อยอ่ะอ้าวเหี้ยมากไหนดิเจอเป้าปุ๊บเจอเป้าปุ๊บโซเดสเจอปุ๊บโซเดสแบบเป้าวะสบายก็จะถูกประมาณ3ทีเพราะผมเลือกท่านดินแต่ถ้าใครเล่นสายยามืดก็หลายทีหน่อยแรงแอฟที่หมดแล้วปรับซะมากกว่าหมดทางไหนแล้วที่เก็บเดินไปเก่า SD เอาไว้เดินค่อยเดินไปตอนไปเอา AB 3ที 24,000ต่อให้ติดแขนทุกทีแรกก็15ประมาณ15ทันทีจองประมาณ300,000ที่เข้าตาที่มีกี่ตัวเนี่ยตัวได้
ถ้าเจอที่ถูกใจก็มันก็จะขึ้นเรื่อยๆถ้าเอาจริงๆเนี่ย13ทีเท่าไหร่เอง 4,500 ถูกกว่ายาปลาที่ผมเอาไปโอไปปลาซะอีกยาปลาชุดหนึ่งเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่วะเกิน 15,000 ตีว่า 20,000 นะซึ่งก็แพงพอสมควรเพราะฉะนั้นพ่อค้าจะค่อนข้างประหยัดพอสมควรถ้าทำ SP ดีๆนะไม่ต้องใช้ปูอย่างนี้นะจะประหยัดมากแต่คนมีผมว่าก็คุ้มกว่าอยากให้พวกนี้ปูฟรีด้วยที่ผมได้มาคุ้มเท่าไหร่69กับ73.4ไม่73.9ตัวละ 0.1 โดยประมาณเอพีหมดประวัติหมดพอสดกับนักดูได้ถ้ามันไม่ ATI up มันทุกมันโดนอยู ถ้ามันไม่ AGI up ก็อาจจะมีทุกมิดบ้างส่วนไอ้พระนี่ค่อนข้างลำบากพอสมควรยิ่งถ้ามันบัฟเพิ่มป้องกัน assumption อย่างนี้แล้วผมเคลือบธาตุดินดาเมจก็จะเบาเฮียสไลด์แท็บเหยียบฟีดอีกโอ้พักอีกเดินออกเลย
ล่าของผมจะมีมัฟอันนี้เอาไว้เฉพาะทางเอาไว้รอบประชุมพอสมควรผมว่าผมควรจะเอาฟ้ามาไว้ตรงนี้ซะถ้าผมคิดจะอยู่ตรงนี้จริงไหมกูยังไม่พร้อมโว้ยเอ้ยเราสตันรีซิสสูงกว่าเราเลยหายไวเฮียแล้วต้องกดยามืดละก็มาดิครับยังไม่ได้กดไอ้นี่นี่หว่าเซิร์ฟจะตีให้ดูอีกสักครั้งสำหรับสวีปผมก็ตีไปให้ดูแล้วล่ะว่าจะยังไงไอ้นี่มันนายยิ่งหวังที่หลอดไนท์ไม่เห็นใครลากมาฟะมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงว่ามันช่วยตีวิได้ไงใครลากมาฟะไอเราก็ไม่เห็นด้วยI'm
ี้ก็จะสบายแล้วแค่ไม่ต้องกดกูเลยมันมีเอ็มพีผมแค่600คนมันเยอะไปว่ะเยอะไปจริงๆแต่ช่างเถอะยังไงผมก็เป็น3ทีตายดีกว่าไว้ไปโอปาทีเกือบ 20,000 แถมได้ EMP ไม่เต็มจะแย่งผมสบายหน่อยเพราะถ้าใกล้ๆผมเปิดได้เลยที่นี่น่าจะเป็นโลกสายแบบสแตนแต่เดินทัวร์แบบนี้อันตรายเดี๋ยวแม่งแอดเดี๋ยวอะไรอีกเยอะแยะไปหมดอะตัวอะไรปะแม่งผักเพราะมันผักแล้วมันจะพอแม่งผักแล้วก็บางทีภาพมันบั๊กไงเรามองไม่เห็นหายว่ะทุกใหม่คนเยอะเกินไปมาดักรออย่างนี้นะจะไม่รู้เท่าไหร่แต่จะไปเดินกูก็อันตรายไอ้ยาไนท์ไนท์ไนท์กูไม่ยุ่งโบว่ะถ้าโคโบว่ะตายแน่และมันร่ายไวด้วยไงผมเอาพระไปชุบก่อนถ้าเล่นเดินตีก็จะอันตรายหน่อยหุ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 ยแอดก็มายังมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนแม่งมุดดินอยู่แน่นอนอ้าวเหี้ยมากอย่างนี้
คือมันเป็นอะไรที่แบบสุดตีนอ่ะเดินเดินอยู่ตาย 34,000 ได้เหรอวะอย่างนี เสียงหน่อยเก็บนักนูให้ทีดีเสียงปักปักแบบนี้นี่มันคอนเทพนี่หว่าใส่คาปาเนี่ยดอกดิลิเชียสฟิสอุ้ยเฮียนักนูนี่อีกแล้วเป็นอะไรที่แบบเซ็งมากเวลาเล่นพ่อขาแล้วเจอนักนูเนี่ยแอมุดเหี้ยแล้วฟ้าผ่าเนี่ยจะโคโบกูเหรอเดินตีแบบนี้อาจจะต้องใช้สเต็ปพอสมควรเวลาจะตีวิถ้าจะให้ดีดักตรงมุมดีกว่าหรือไม่ก็ไปบันไดแบบหัวมุมอย่างเงี้ยเออพอมันพ้นมุมมาก็ตีหัวเลยโค้งโค้เอ59นู่นักนู สายแค่แตกแน่นอนช้ากว่ามันช้ากว่าพ่อค้าของคุณนะสปีดถึง186ก็ไม่ไวมากแต่ก็ไม่ช้ากว่าแบบสแตนด์เดฟยังมีแรงเอบีจะหมดไปเอา
ี้เดี๋ยวกูจัดการให้ดักหัวมุมดักตีหัวเรียบร้อยเนี่ยเวลาไบโอผมอะไรเงี้ยเจอพ่อค้าเดินมาคู่เงี้ยชอบมากเลยวิมาพ่อค้าจัดการโดนแอดไม่ใช่โดนไฟบอลเงี้ยชุบให้หนึ่งทีเดินต่อวิแอดอันตรายอ้าวกูรู้แล้วตายเพราะอะไรตายเพราะแอด 34,000 34,000 แบบนี้โซเดฟก็วัดเหมือนจะตายไวไม่น่าจะตายไวขนาดนี้ถ้าไม่โดนทีเดียวตายเท่าที่ดูผมตายเพราะแอดแทบจะอย่างเดียวเลยนี่อาจจะมีโดนลูกหลงวิ่งหรืออะไรบ้างแต่ว่าส่วนน้อยช่วยกันชุบเดินกลับเข้าไปที่เดิมเนี่ยมุดเฮียนายเกิดมาใส่อย่างนี้ อันนี้มันเวลเราไม่กวนนั่นแน่ทันเดอร์ใส่กูไอ้เนี่ยฟอร์ดไดเวอร์ไม่แข็งด้วยเพราะเราใส่การ์ดมาน้ำเฮียแอดกูไม่อยู่แล้วขาบอดอีกเรามียาเขียวข้างหลังวิไงวะตรงนี้มันจะมีแอดไหมเนี่ยพลาพลาพลาบัฟก็บัฟจึ๊บมาตัวหนึ่งโอ้ยสโลอย่างนี้หนีเถอะเพราะเราต้องบัฟใหม่พอกับไอ้เควมายอ่ะเอแรดักตีหัว
ราเสี่ยงพอสมควรทำไมมันไม่เห็นกลัวนั่นแหละแม่งไม่สตาร์ททุบไปตั้ง4ทีไม่สตาร์ทเลยเป็นอะไรที่สวยมากถ้าเดินบวกตรงๆมันจะเสียงแบบนี้ผมอยู่ด้านไหนผมอยู่ด้านขวาเดี๋ยวปลอดภัยที่สุดคือปลอดภัยที่สุดคือดับตีนั่นแหละดีสุดแล้วให้ไปบู๊สดๆอย่างนี้อันตรายยี่ไนตัวใสๆอย่างนี้เดินตีเท่าที่ผมลองไปดูได้คือมันเสี่ยงพูดง่ายก็มันเสี่ยงพอสมควรทั้งอย่างที่ผมให้ดูทำให้ดูทุกทีก็คือต่อให้มาอย่างดีเราเปิดทั้งที่เราเปิดทุกก่อนด้วยนะเราเปิดทุกก่อนแต่ว่ามันไม่สตาร์ทแล้วมันไล่จูงมาอย่างเงี้ยมันจูงมันไล่เสร็จก่อนที่พ่อเท้าผมจะทุกมันตายอ่ะคือแบบนี้มันก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดับตีตรงนี้แล้วหรือไม่ก็อยู่แถวตีที่มันมีสตันแบบนั้นก็จะสบายหน่อยเราไม่สามารถรู้เดินลุยสดได้แบบไบ เราไม่สามารถเดินลุยสดได้แบบไบโออยู่แล้วคือไบโอมันถึกพอสมควรแหละอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องโฟลเรื่องแน่นหรือมีสตันเฮ้ยแอฟวิใครลากมาใครลากมาช่วยกันพุ่งเราก็ให้ลูกต่อแอมเบอร์ฟอลเราไปเพี้ยมากเลือดไม่เต็มแล้วมันโอลิไลท์ใส่อะไรจะซวยขนาดนี้แม่ต้องโดนยามืดมาแบบนี้ผมไม่ชอบเพราะนอกจากมันจะขัดจังหวะการเดินหรือกดสกิลแล้วบางทีทำผมตายได้ให้ตั้งห้องเอาว่าชุบซิปแบบนี้มันทำผมตายเพราะฉะนั้นผมจะไม่ช่วยก็เล่นให้ดูไปหลายแบบทั้งยืนรอตีสตาร์ทดับตีแล้วก็ตีวิ
ือน่าจะเห็นกันเยอะพอสมควรสำหรับพ่อค้าว่าจะต้องเจออะไรบ้างบัฟแดงอีกต่างหากตามบัฟอีกโอ้โหจะคงมีวิธีตีพาเขาได้วะหลักพามาแล้วทำไมพวกค้างต้องมาเกิดตอนนี้วะวิ่งไงนั่นแน่ก็ถ้าแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกนานๆมันจะซวยทีแบบเมื่อกี้เฮียไหน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 อยากตามคุณนักใช่ไหมมาแดนสังหารเอ้ยแม่งมาเกิดอะไรเกิดอะไรตรงนี้ไม่โดนเลยล่ะWe'll be right back.
ตีสดแบบนี้ผมว่าต้องทำค่าฮิตให้สูงนี้เพราะนักลงมันใช้ค่าฮิตเยอะมาก360แต่ผมอาจจะยังไม่พอเท่าไหร่บอกแค่ว่า4วิถ้านักลงไม่ติดสตาร์ทยังไงก็คือโอกาสมืดค่อนข้างพอสมควรไปดูกว่าที่นี่มันข้างล่างมันเยอะเกินไปว่าพ่อค้ามาดักตกพ่อค้าดักตรงแถวบันไดเยอะมากคนละแถวเลยครับเพราะว่ามันไม่ต้องเดินหามันไม่เสี่ยงไงเกิดเมื่อไหร่ก็ดูได้แล้วจอง 300,000 ให้มันเล่นไอ้นี่น่าจะสายน่าจะสายเดียวกับทุกสนายแต่มันทุก2ทีต้องแรงพอสมควรแล้วก็ต้องไม่ใช่สายปลอดภัยแบบนี้ด้วยกระบอกเผื่อเอาไว้โดนมีดหรืออะไรอย่างนี นอนตายตั้งนานแล้วนะแต่24พอครับผมเล่นทุกสนายอาจจะต้องใส่เวสเตอร์คอร์สชิ้นแต่มันก็จะไม่มีอีกอ่ะแค่นั้นนะมีโดนกับผมไปแล้วโดนเหมือนกัน
วิมาวะไปบอลไปไปให้ลากเข้าก็คลิปนี้ของผมเล่นให้ดูเยอะพอสมควรแล้วล่ะมาฟนั่นแน่โอ๊ยไอ้ท่าเคิร์ดนี่ฆ่าผมไม่ได้อยู่แล้วก็คลิปนี้ของผมเล่นให้ดูหลายแบบพอสมควรทั้งยืนรอตีแล้วก็ดักตีแล้วก็วิธีการตีวิแล้วก็สายของผมไม่ใช่สายยางมืดสายทุกสนายทุกสายทุกสนายเป็นหลักจริงๆใครจะเล่นสายยางมืดก็ได้อาจจะเหมาะกับเดินตีถ้าสายยางมืดเพราะว่าไม่เหมาะกับมาดักตีสนายแบบนี้เนื่องจากมันต้องทุกหลายทีไงก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับน่าจะเล่นมาชั่วโมงนึงได้แล้วมั้งเนี่ยก็ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ไปคลิปอื่นๆให้ที่เกี่ยวกับไบโอแลบก็สวัสดีครับ